ฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกรูน้ำหอมนั่นเองค่ะกลิ่นเชอร์รี่คือจะบอกว่ามันหวานมากหวานอะคุณโลเซเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่สไตล์เราว่าอันนี้เหมาะกับเวลาไปทำงานเป็นเลดี้บอสอันจาดินเนี่ยกลิ่นเหมือนห้องน้ำเลยมึงแต่แบบมันไม่ใช่อะหนึ่งยี่ห้อที่เจนชอบมากๆหอมจนแบบว่าเฮ้ยกูฉีดน้ำหอมนะมึงไม่ได้ฉีดฟีโรโมนขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยเลยอะอยากอวดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ที่เจนมีนะคะนี่คือแบบน้อยมากหลอกตัวเองเนาะแต่ว่าเออจริงๆแล้วเจนมีเยอะกว่านี้นะกลุ่มของเจนแต่ว่าเจนมีการแบ่งให้แม่พี่สาวให้เพื่อนมากเลยเหลืออยู่แค่นี้นะคะที่ชอบจริงๆงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะคือ Dior นะคะเป็นน้ำหอมขวดแรกในชีวิตเจนเลยนะอันนี้แม่ซื้อให้ตอนที่แม่ไปเที่ยวอังกฤษมั้งไม่แน่ใจกลิ่นเชอร์รี่คือจะบอกว่ามันหวานมากตอนเด็กๆเนี่ยใช้ได้อยู่แต่ตอนเนี้ยกลับไปดมแล้วคือแบบโอ้โหตึบมากคือกลิ่นมันค่อนข้างที่จะหวานมากหวานอะแบบพูดอะไรอีกไม่ได้เลยหวานมากจริงนะแต่พอโตมาหน่อยเนี่ยเราจะชอบน้ำหอมอีกอันนึงที่ดังมากๆของ Dior เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะบอกว่าแพคเกจจิ้งคือมินิมอลมากจะดอมั้งจะดอจะเป็นกลิ่นผู้ใหญ่นะคะจะกลิ่นเป็นค่อนข้างแบบว่าหรูหราจะแบบว่าวันที่เจนไปงานอีเวนต์งานดินเนอร์กาลงกาล่าอะไรเงี้ยจะฉีดอันนี้นะคะเพราะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นมันแบบผู้ดีแอคเซสซอรี่สีทองเพชรเพิร์ดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะอีกอันนึงของ Dior น่าจะเป็นอันสุดท้ายของ Dior ที่เจนมีอันนี้ก็คือ Rose Gipsy นะคะ Christian Dior Paris กลิ่นหอมไม่ฉุนมากนะสว่างอะกุหลาบที่สว่างปกติในกลิ่นกุหลาบมันจะค่อนข้างเป็นกุหลาบที่มึนตึบเหนือว่าแต่นี่เป็นกุหลาบที่สว่างนะคะก็แนะนำเหมือนกันก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Christian Dior ที่เจนมีทั้งหมดนะต่อไปนะคะเราจะมาถึง Calvin Klein นะคะก็เป็นอีก1แบรนด์ที่เจนชอบตอนเด็กๆมากๆนะอันนี้ก็คือ One นะคะซึ่งอันนี้เจนบอกได้เลยว่าเหมาะกับทุกเพศไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้คือกลิ่นมันจะไม่แมนเกินแล้วก็ไม่หวานกลิ่นแบบสดชื่นเป็นกลิ่นแบบแป้งเด็กจริงๆเพราะงั้นเนี่ยผู้ชายใช้ก็ดูไม่ได้แมนเกินคือเจนอะไม่ค่อยชอบน้ำหอมผู้ชายที่มีความแบบมันดมแล้วมันตึบๆนึกออกป่ะแต่อันนี้จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะก็ดีเลยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้นะคะ CK One ต่อมาอีกอันนึงเจนยังไม่ได้ลองดมเลยก็คือเนี่ยเป็นผู้หญิงสายออกกำลังกายอันนี้จะแนะนำเลย Eternity for Womenนะคะจะเป็นแนว fresh ใครชอบออกกำลังกายเป็นผู้หญิงสปอร์ตเงี้ยจะไปใช้หวานมันอาจจะไม่เวิร์กเจนว่าอันเนี้ยได้เลยกลิ่นผู้หญิงสปอร์ตี้นะคะนี่คือมุมสปอร์ตี้เลยไอ้วันนี่ก็สปอร์ตี้อีก1อันนะคะที่เจนเพิ่งได้มาจาก Eve and Boy เหมือนกัน Eve and Boy นี่คือดีเหมือนกันนะน้ำหอมเขาจะมีหลากหลายแบรนด์แล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงตอนนี้ใกล้ Mid Year Sale นะก็ไปดูได้นะอันนี้เขาส่งมาให้เจนแต่ส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอบนะก็เลยเก็บไว้มองหาผู้โชคดีอยู่ให้เพื่อนหรือให้แฟนคลับดีเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าเออนี่แหละได้มากลิ่นมันค่อนข้างที่จะหวานนะคะอันนี้ชื่อว่า Narciso for her นะคะเจนไม่กล้าออกเสียงชื่อนามสกุลข้างหลังเลยเพราะว่ารู้ว่าออกเสียงไปก็คือผิดแน่ๆนะคะ Rodriguez whatsoever ก็คือนั่นแหละน้ำหอมนะหวานไปไม่ใช่ทางเรานะคะโอ๊ยเกือบลืมเลยอันนี้เพิ่งได้มาเหมือนกัน YSL นะคะคุณโลเซเป็นพรีเซนเตอร์ Underground ลองไปทำนะ Underground ยังไม่ได้โดมเลยเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่ใช่สไตล์เราอะจะพูดไงดีอะมันหนักไปนิดนึงสำหรับเจนเขานิยามกลิ่นนี้นะคะว่าเป็น perfume of strong bold free woman empowering freedom extreme เป็นผู้หญิงแบบว้าวแบบ strong powerful มากแล้วก็เป็นกลิ่นของ floral lavender แล้วก็มี orange blossom morocco ก็คือมีส้ม blossom อู้อธิบายทุกเรื่องมาเนี่ย เออนี่คือกลิ่นผู้หญิง sexy luxury อ่ะนิยามไปละ sexy luxury นะคะ YSL ผ่านไปสำหรับด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะไล่มาที่เจนชอบเรื่อยๆนะก็ Burberry นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เจนชอบมากในน้ำหอมของเขานะ London ดูเป็นผู้หญิงแบบคุณหนูคนรวยเวอร์พูดซะเวอร์เลยแต่ว่ามันเป็นแนวแบบว่าดูเรียบหรูดูคุณหนูดูแบบผู้ดีอะไรเงี้ยเราชอบแนวนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกนะคะอันนี้เนี่ยจะซื้อมาตอนน่าจะซื้อมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองนะคะ Burberry Blitz Sheer for her นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้ผสมกับผลไม้นิดนึงคือจะเป็นลูกครึ่งนะคือมันมีความเปรี้ยวอมหวานแต่มันไม่ได้หวานสุดหรือเปรี้ยวสุดนะคะเพราะงั้นเนี่ยถือว่าเป็นน้ำหอมลูกครึ่งที่ดูดีมากให้ฟีลแบบคุณหนูตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนเราเลย
ยน่ารักอะไรประมาณนั้นพูดนิยามรู้เรื่องมั้ยเนี่ยแต่เอาเป็นว่ามันเป็นกลิ่นประมาณนั้นจะอาจจะไม่ได้เป็น specialist ในการเล่าถึงกลิ่นได้เพราะว่าพูดตรงๆว่ากลิ่นพวกนี้มันดีมากมันไม่ใช่น้ำหอมที่มีกลิ่นเดียวแล้วโดดนึกออกป่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีหลายเลเยอร์มากเพราะงั้นเนี่ยจะอาจจะอธิบายได้ไม่ลึกซึ้งเพียงพอนะกลิ่นนี้นะคะนี่ก็คือ Burberry My Burberry Blush อันนี้อันเดียวกันป่ะวะอันเดียวกันนะคะมี2ขวดเนาะ เป็นคนมีเยอะ เป็นกลิ่นที่หอมนะคะเป็นกลิ่นแบบว่าผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเจนว่าอันนี้เหมาะกับเวลาไปทำงานเป็น Lady Boss อะไรเงี้ยกลิ่นนี้ได้เลยแล้วก็คือดีไซน์ของเขาสวยมากและอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงกระดุมที่เป็นเสื้อ trench coat เขาอะคือจะเป็นลายกรับเขาก็เอามาตกแต่งใน packaging ของเขาเพราะงั้นเนี่ยสวยงามนะคะอ่ะต่อมาอีกขวดนึงที่สวยมากอันนี้เปิดให้ดูอ่ะเปิดนี้ก็ได้เป็นกลิ่นเดียวกันนะคะอันนี้คือ Burberry Her นะคะอันนี้เป็นขวดเล็กอันนี้จะเป็นขวดใหญ่นะคะน่ารักมากตอนนี้เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะสามารถไปทำ initial แบบนี้ได้จันก็ใส่มา JS นะคะเจนโสรยาอันนี้คือหวานปลายสำหรับรสนิยมเราเลยแต่ว่าที่มันต้องซื้อเนาะก็เพราะว่า packaging มันสวยมากคุณดูสิมี initial เนี่ยคือมันแบบสวยอะมาต่ออีกแบรนด์นึงที่เราชอบมากๆนะคะก็คือแบรนด์ Hermes นะคะ Hermes Hermes ไม่รู้จะออกเสียงยังไงอันที่เจนชอบที่สุดนะคะก็คืออันนี้อันจาดินนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมอันนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบว่ากลิ่นสะอาดกลิ่นแบบว่าธรรมชาติต้นไม้เวลาเจนฉีดแล้วทุกคนก็ชอบบอกว่าเนี่ยกลิ่นเหมือนห้องน้ำในเมืองคือแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่เจนชอบมันเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติอ่ะคือสะอาดคือถ้าเกิดชาแนลอ่ะพูดกันไปแล้วใครรู้จักชาแนลเชนที่มันเป็นสีเขียวอ่ะคืออันนี้จะคล้ายๆอันนั้นเลยคือเป็นฟีลลิ่งเดียวกันคือสะอาดรู้สึกดมแล้วเห็นธรรมชาติเหมือนเดินเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยใครชอบแนวต้นไม้ธรรมชาติกลิ่นเย็นนะคะเจนแนะนำอันนี้เลยนะต่อมานะคะอันนี้เป็นน้ำหอมขวดจิ๋วนะคะชื่อ Twilly de Hermes นะคะชอบนะแต่กลิ่นก็ยังไม่ใช่จริตเราเท่าไหร่ก็เลยอ่ะข้ามไปนะมันจะแบบเป็นความแบบดอกไม้อ่ะเป็นแถวดอกไม้เหมือนกันนะต่อมาอีกแบรนด์นึงที่ชอบนะคะในเรื่องของน้ำหอมก็คือตรงนี้เลย Chanel นะคะอันนี้คืออันที่คุณแฟนซื้อให้นะคะคือเป็นกลิ่นแบบธรรมดาถ้าพูดไปแล้วธรรมดามากแต่ว่ามันก็คือฉีดแล้วไม่พลาดเท่าไหร่ไปเจอเพื่อนไปเจอแฟนไปเจอแม่แฟนไปเจออะไรเงี้ยไม่มีพลาดนะคะกลิ่นนี้คือเบสิกกันตายสุดเลยไม่ต้องคิดมากคือมันเป็นกลิ่นที่หวานหอมเป็นดอกไม้ดูเป็นลูกคุณดูเป็นผู้ดีดูน่ารักแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็กซี่เกินอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเป็นกลิ่นกันตายมากใครคิดไม่ออกจะซื้อ Chanel อะไรเริ่มยังไงนะคะแนะนำกลิ่นนี้เลย Chanel Chain นะคะสีชมพู Chanel Chain จริงๆเขาจะมีหลายรุ่นเนาะมันจะมีสีชมพูสีเนื้อสีเขียวนะส่วนตัวเราชอบสีเขียวที่สุดนะคะแต่ว่าเราไม่มีเป็นขวดเนาะจะมีเป็นอันนี้แทนคือดีมากคุณเหมาะกับการพกไปต่างประเทศนะคะน้ำหอมในรูปแบบดินสอแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศเราก็แค่อย่างเงี้ยวนๆเขียนตามตัวเขียนตามคอเขียนเป็นตัวหนังสือเลยอะไรอย่างเงี้ยได้กลิ่นก็คือติดอยู่นะคะติดทนอยู่หอมมากใครอยากจะซื้อน้ำหอมให้ผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแนะนำเลยคุณผู้ชายนะว่า Chanel Chain รอดหมดมันจะมีหลายกลิ่นอยู่ก็ลองไปดมเลือกๆได้ถือว่าเป็นกลิ่นเบสิกที่แบบได้ทุกคนต่อมานะคะน้ำหอมเอาตรงๆเลยนะเจนเริ่มมึนแล้วนะคะอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามเต็มที่นะคะต่อมา Chanel นะคะเป็นตัวใหม่ที่เขาทำตั้งชื่อเมืองเป็นชื่อน้ำหอมนะคะอย่างอันนี้ชื่อว่า Paris Venice พอเราหลับตานึกออกป่ะเวนิสเนี่ยมันก็จะเป็นความแบบเจอทะเลมีบรีซอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หวานมากเซ็กซี่แอดเวนเจอร์น่าค้นหาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะอีกอันนึงนะคะหายไปไหนเนี่ยจริงๆแล้วเจมีน้ำหอมอีกอันนึงชื่อว่า Chanel Gabriel ก็คือชื่อของคุณ Coco Chanel ใช่ไหมเป็นชื่อกลางของเขาถ้าคุณนึกถึงกระเป๋า Gabriel เนี่ยมันจะมีความแบบโซ่เยอะๆเลเยอร์นึกออกมันเป็นความแมนนะคะเพราะงั้นเนี่ยกลิ่นน้ำหอมรุ่น Gabriel เนี่ยเจว่ามันหนักเกินไปมันมีความดอกไม้เยอะมากแบบเซ็กซี่มากมันอาจจะหนักไปสำหรับเจนก็เลยยกให้คุณแม่นะคะ Chanel No. 5ก็คือตำนานเนาะจะมีขวดจิ๋วนะคะ Coco Chanel No. 5คือมันเป็นกลิ่นที่หรูหรามากแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนักไปนะคะเราก็เลยไม่ค่อยชอบคือถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูจะชอบกลิ่นแบบสว่างๆเนาะป่ะต่อมานะคะอันนี้เราก็เป็น Chanel Chain เหมือนกัน Hair Oil นะคะเปิดให้ดูหน่อยเนี่ย Hair Oil นะคะเรามี Hair Oil แล้วก็มี Chanel Chain อันจิ๋วด้วยคือมีเยอะอยู่เนาะจริงๆแล้วใครอยากจะซื้อน้ำหอมให้คุณแฟนมาซื้อต่อจากเราก็ได้เนี่ยเราก็มีเยอะให้คุณเลือกอยู่เหมือนกันนะใครสนใจก็ DM มาได้
อ่ะก่อนที่เราจะไปจอบอลงจะขอน้ำหอมอันนี้ก่อนละกันอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เจนชอบมากๆเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเจนเลยอันนี้คือ Elizabeth James Nevada นะคะ White คือมันจะมี White กับ Black สีขาวสีดำสีดำเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหนักขึ้นมาหน่อยซึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกจริตเราเท่าไหร่แหละมันคือเซ็กซี่เกินนะ White เนี่ยจะมีความสว่างขึ้นมาหน่อยมีพีโอนี่มีมัสมีผลไม้มาหน่อยนิดนึงมาเบรคความแบบหวานอะไรเงี้ยจะชอบกลิ่นประมาณโทนนี้นะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยไม่มีขายในไทยนะต้องไปซื้อต่างประเทศที่เจนชอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเรา 100% ด้วยอาจจะเพราะว่าคุณแฟนเนี่ยชอบเรามากพอเราฉีดกลิ่นเนี้ยแฟนคืออย่างแบบหอมจนแบบว่าเฮ้ยกูฉีดน้ำหอมนะมึงไม่ได้ฉีดฟีโรโมนคือมาแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะเออเราก็เลยแอบชอบฉีดวันไหนเราไปบ้านเขาฉีดนิดฉีดหน่อยอะไรเงี้ยเออนี่เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์เราเนาะอยากแนะนำสาวๆเหมือนกันว่าเออเราอาจจะต้องมีน้ำหอมที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราจริงๆหรือไม่ก็ดูคนรอบตัวเราว่าเราฉีดอันไหนมาแล้วเขาชมยึดอันนั้นเป็นหลักนะคะมาถึงแบรนด์ที่เราชอบที่สุดเลยละกันนะก็คือโจมาโลนเหตุผลที่ชอบโจมาโลนมากที่สุดเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่ดีฟมากคือมันลึกซึ้งมากความแบบศาสตร์ของน้ำหอมที่มาผสมประสานกันแล้วได้กลิ่นใหม่ๆตลอดเวลาเออมันล้ำอ่ะก็เลยชอบโจมาโลนนะคะก็อันนี้ละกันที่ชอบที่สุด Woodsage and Sea Salt ชื่อมันก็เห็นไหมแนวสว่างแนวต้นไม้คือมันจะแบบ breeze สดชื่นเหมือนได้กลิ่นทะเลผ่านเรามาเป็นผู้หญิงลึกลับอ่ะเป็นกลิ่นผู้หญิงลึกลับมีความ positive energy เพราะว่านึกถึงทะเลเนาะเป็นประมาณนี้ชอบมากคืออันนี้จะแนะนำเลยว่าทุกคนควรมีเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการเอาไปผสมกับกลิ่นอื่นมากเบสดีมากเอาไปผสมกับใครก็คือรอดหมดนะคะแนะนำเลยเนาะอีกกลิ่นนึงที่เจนชอบนะคะก็คือ Peony นะคะ Peony Blush ก็คือจะกลิ่นคล้ายกับอันนี้ถ้าวันหนึ่งอันเนี้ยหมดไป discontinue ไปซึ่งเจนก็คิดว่าตอนนี้น่าจะ discontinue นะก็เลยมีอันนี้ซื้อมาแทนนะคะไว้ใช้สลับกันแต่กลิ่นส่วนตัวก็ยังชอบอันนี้มากกว่ามันมีความแบบลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้อันนี้จะมีแค่แบบ Peony อันเดียวเดียวไปเลยเอามาผสมกันเวิร์กมากบอกเลย Woodsage กับ Peony คือได้ก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าดอกไม้สีขาวอ่ะกลิ่นสวยกลิ่นแบบผู้หญิงน่ารักหน่อยก็จะเป็นกลิ่นนี้อีกกลิ่นหนึ่งที่เจนมีนะคะอันนี้ก็คือ English Pear ก็คือผลไม้ดอกไม้ผสมกันจบขวดเล็กไปเรามาขวดใหญ่นะคะขวดใหญ่อันนี้คือโจมาโลนป๊อปปิ้งแอนด์บาเล่นะคะก็คือข้าวบาเล่ป๊อปปิ้งนี่ก็เป็นดอกไม้สีแดงนะถ้าหลับตาแล้วดมก็นึกว่าเป็นกุหลาบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ฉุนจนเกินไปไม่ได้แบบกุหลาบจ๋ามีกลิ่นข้าวบาเล่มาผสมอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความแบบวูดผสมหน่อยคืออย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าเจนน่ะชอบกลิ่นแบบพวกวูดพวกธรรมชาติเป็นหลักนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าถึงแม้จะมีดอกไม้ก็ต้องมีวูดมาผสมหน่อยนิดนึงเนาะเพราะงั้นเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบว่าคนละแคตตากรีมันเลยสนุกมากการที่มาผสมกันคุณจะเอา English Pear มาผสมกับ Peony ก็ได้หรือว่าจะเอา Poppin ไปผสมกับ English Pear อะไรเงี้ยมันก็จะได้กลิ่นที่หลากหลายมากขึ้นนะคะกลิ่นสุดท้ายตรงนี้อันนี้ไม่ใช่น้ำหอมตัวนะอันนี้ก็คือ Pear Mist นะคะกลิ่น Star Macโดเลียเป็นดอกไม้สีขาวอีกกลิ่นที่เจนชอบมากแต่ว่าเสียดายมากว่ามันไม่มีขายเป็นกลิ่นตัวมันเป็นน้ำหอมผมเฉยเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมมากเออแบบคนดีแบบบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผู้ชายเคยแอบมาดมผมดิฉันแต่ว่าเออเคยมีเจนสะบัดผมไปโดนแล้วเพื่อนก็ดมแล้วเพื่อนโอ๊ยหอมมากเลยใช้อะไรวะแล้วเขาก็เลยเอาไปซื้อให้แฟนนะคือดีมากเมื่อไหร่จะมาโลนจะทำเป็นกลิ่นตัวสักทีหรือมีแล้วก็บอกเจนได้นะจะได้ไปซื้อนะคะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะ enjoy สำหรับการเปิดกลุ่มในวันนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะและครั้งหน้าอยากให้เจนเปิดกลุ่มอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะอ่ะงั้นวันนี้เราขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย